วัสดีจ้าเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าแอปธนาคารที่เราใช้กันบนมือถือนี้มีฟังก์ชันทางลัดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้เราได้ใช้กันปัจจุบันเวลาเราไปซื้อของส่วนใหญ่ก็นิยมสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกันใช่ไหมล่ะคะสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดเวลาที่เราจะจ่ายเงินเราก็แค่กดเข้าแอปเพื่อเลือกเมนูโอนเงินหรือสแกน QR code เพื่อจ่ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะมาแนะนำ2แอปหลักๆนะคะที่เปิดใช้ฟังก์ชันทางลัดนี้โดยสามารถกดค้างที่หน้าแอปและจะเข้าฟีเจอร์ที่เราใช้บ่อยๆได้เลยก็คือ SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์และ K-PAT ของธนาคารกสิกรไทยเรามาลองดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ เปิดเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันของธนาคารในมือถือค่ะแล้วเราจะดูว่าทั้ง2แอปนี้มีฟังก์ชันด่วนอะไรให้ใช้กันบ้างนะคะอันดับแรกเราเข้าไปดูที่ SCB Easy ค่ะเพียงแค่กดค้างไว้นะคะนิดนึงมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะคะแสดงเมนูที่เราใช้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นสแกนจ่ายกดเงินไม่ใช้บัตรนะคะโอนเงินและเติมเงินนะคะเราไปดูที่ K+ กันบ้างนะคะของธนาคารกสิกรไทยกดค้างเช่นกันค่ะก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมามีเมนูให้เราใช้ที่ใช้ประจำเลยคือสแกนก็คือสแกนจ่ายนั่นเองค่ะรับเงินก็คือมี QR code ที่เราจะสามารถโชว์ขึ้นมาเพื่อจะรับเงินจากลูกค้าได้แล้วก็โอนเงินแล้วก็ถอนเงินนะคะเราเข้าไปดูที่แอปแรกเลยค่ะของ SCB Easy ว่ามันใช้งานยังไงนะคะสมมุติเราต้องการสแกนจ่ายนะคะเราสแกนค่ะมันก็จะขึ้นหน้าสแกนนะคะเราส่องไปแล้วนะคะก็จะขึ้นให้เรากดพิน6หลักนะคะเมื่อเรากดพินเข้าไปแล้วนะคะจะเข้าไปที่หน้าของบัญชีค่ะเพื่อจ่ายเงินนั้นนะคะก็คือกรอกตัวเลขนะคะหลังจากกรอกตัวเลขเสร็จแล้วนะคะยืนยันในการชำระเงินก็เป็นการชำระเงินเรียบร้อยถัดไปก็คือแอป K+ นะคะเราลองเข้าไปดูค่ะกดเหมือนเดิมค่ะกดแล้วก็เราสแกนนะคะเพื่อจะจ่ายเงินก็จะเข้ามาที่หน้าแอปเช่นกันเข้ามาหน้าสแกนก็ยกขึ้นมาสแกน QR code ค่ะสแกนเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้าชำระเงินนะคะเราก็กรอกตัวเลขนะคะที่เราจะชำระเงินกดยืนยันก็เป็นอันเรียบร้อยเช่นกันค่ะทั้ง2แอปนี้นะคะเป็นไงคะทำให้เรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเราไม่ต้องเข้าไปในแอปเพื่อจะเลือกเมนูต่างๆนะคะก็สามารถกดจ่ายได้เลยคิดว่าง่ายและสะดวกกว่าเดิมลองไปใช้กันดูค่ะก่อนจบคลิปขอบคุณที่รับชมช่วยกดไลค์ให้กำลังใจหรือ Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆได้เลยนะคะหากเป็นประโยชน์กดแชร์เก็บไว้หรือจะแชร์ให้เพื่อนมารับชมก็ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ